ี้ไม่มีนักร้องหรอกมีแต่นักพูดครับผมครับผมพูดกันไปยาวๆไม่ฮะคุณยาวตัวไปดูคุณเสียโอ้โหพี่รุ้นถ้าเมื่อกี้เนี่ยที่พี่พูดผมอัดเสียงไว้อ่ะทำหนังสือได้เล่มนะครับแล้วขอคุณจะไม่ค่อยเด็กแต่เท่าไหร่คิดกันดังเชียวเราขอแบ่งภาคดีกว่ายังไงเขาแบ่งตรงนี้เลยปึ๊บยังไงเขาแบ่งทำไมฮะอยู่ฝั่งนั้นไปเขาอยู่กับซีดีพี่ต้องเข้าใจผมใส่หน้าตาเออเขาคือจริงๆที่เส้นนี้มันแบ่งได้หลายอย่างไม่เป็นไรพี่หน้าเน่าแต่เป้าเลิศขนาดพี่เอาไม่ไหวเลยไม่พี่มาเป็นกรรมการเออเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าอะไรกันเฮ้ยเหรอผมบอกเลยถ้าพูดเรื่องเป้าเนี่ยต้องมาวัดกันพี่เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนึงยังไงพี่รู้เมื่อกี้ไหนพ่อคุณพ่อซีดีนะครับพ่อซีดีอยู่ตรงนี้พ่อซีดีครับผมคุณพ่อสวัสดีครับนี่แหละครับครับผมเฮ้ยคุณพ่อหน้าเด็กกว่าตั้มอีกอ่ะพ่อของทารกแกะเอาดิเออลูกแกะเลยนี่ไงพ่อที่ดีกินลูกแกะไงพี่กินลูกแม่งแต่ในท้องนี่หน้ามันโตเนี่ยมันปูมันให้เอามีดแล้วเสียบตัวเองเออดีจริงๆอ่ะนี่วันนี้พี่เครียดมากครับเขารู้ว่าพอขึ้นมาลงมันสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องโดนเพลงเต้นแน่ๆไม่งั้นเนี่ยนะฮะคงหาทางออกไว้เรียบร้อยแล้วครับพวกคุณอยู่ข้างบนไปผมจะลงไปข้างล่างเราเล่นไว้พี่พูดเลยให้เราเต้นกันให้ตายคนก็ถ่ายรูปกับพี่รุ้นเออเอ้ยไม่รอเราผมเชื่อว่าไม่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมเพราะแฟนคลับตั้มเนี่ยนะฮะรอดูตั้มเต้นอยู่แล้วเอออ๋อผมเห็นพี่จะลงไปหาเพื่อนฝูงใช่ไหมครับขอเพลงต่อไปเลยผมอยู่ข้างล่างแล้วผมร้องเพลงมาเลยครับเพลงมาเพลงก่อน